จองอันนี้หนึ่งมันคาเดเมียหนึ่งมะม่วงสับปะรดชิ้นหนึ่งแล้วก็แมคคาเดเมียตาเหลือกเลือกเคฟมากเลยเนี่ยคุณอ้อมถ้าที่เคยสังเกตนะเวลาที่อะไรมันของใกล้จะหมดอะไรเงี้ยคุณอ้อมจะเริ่มแพนิคแล้วไม่ว่าจะของที่บ้านหรือว่าแบบของกินอย่างเงี้ยเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ชอบให้ของหมดอันนี้คือนิสัยอ้อมแต่วันนี้ปัญหาเท่านี้ใช่ปัญหาอ้อมปัญหาคุณผู้ชมคือเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาเกลี้ยกล่อมง่ายขึ้นแบบเขาอยากแก้ไขให้ตัวเองแบบเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นแบบเหมือนเดิมแบบไม่ค่อยเกลี้ยกล่อมได้ไหมคะขอฟังคำถามเต็มๆโอเคคือเจ้าของปัญหาเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาไปคอมเมนต์คนหรือว่ารู้สึกอะไรบางอย่างแบบอารมณ์เขาร้อนขึ้นใช้คำพูดแรงขึ้นความรู้สึกนึกคิดเขาแรงขึ้นแล้วเขาก็พอมันแสดงออกไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำแบบนี้เขาไม่อยากเป็นแบบนี้เขารู้สึกอยากแก้ไขตัวเองอ่ะเขาจะทำยังไงได้บ้างคะโอเคตอนนี้เหมือนคนที่พูดแบบเนี้ยมีอารมณ์ขึ้นลงง่ายขึ้นเซนซิทีฟง่ายขึ้นเซนซิทีฟในที่นี้เนี่ยไม่ได้ว่าร้องไห้อ่อนแอนะคะแต่ว่าอารมณ์ขึ้นลงง่ายอะไรก็รู้สึกไปหมดหงุดหงิดไปหมดไม่ได้ดั่งใจ อันเนี้ยส่วนหนึ่งอะเราอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า mental health ของเราเป็นอะไรไปหรือเปล่า หรือมีความเครียดสะสมหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคือหนึ่งในหลายๆสัญญาณที่ส่งบอกว่า mental health ของเราอาจจะไม่โอเค ส่วนที่สองเนี่ยก็คือการควบคุมอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมมือถือที่อยู่ในมือเราได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ห้ามที่จะไม่ตอบก่อนที่เราจะกดมือถืออยู่ในมือเราจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ชัดเจนนะคะคำตอบสำหรับคุณผู้ชมคือดร.ไม่ได้ห้ามอยากพิมพ์ตอบเหมือนเดิมพิมพ์ได้แต่ขอว่าอย่าเพิ่งตอบทันทีใช่เพราะมันจะลดการปะทะหรอปะทะดร.เอ็นเมนเทอร์เฮลท์เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมันคืออย่างเมนเทอร์เฮลท์ก็ว่าในเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งหลายคนมักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยรวมถึงสุขภาพทางอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพ total well being ของเราด้วยซึ่งมันส่งผลหลายอย่างในชีวิตเลยนะคะคุณอ้อมมันส่งผลในการตัดสินใจมันส่งผลในการความคิด attitude และทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความเครียดถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเราจะสามารถเลือก healthy choice ในขณะที่เรากำลังเผชิญมันอยู่ก็คือแบบเหมือนที่เราได้ยินเนี่ยโอ้คนนี้เขาสุขภาพจิตดีแล้วเขามีวิธีเขามีวุฒิภาวะในการที่จะเผชิญปัญหาเดียวกันเขาทำได้ดีทีเดียวเออแล้วจะทำไมวันอ้อมก็เป็นพวกวุฒิภาวะต่ำเนาะมันพอมันไม่มีมันก็แต่เราไม่ค่อยรู้ตัวไงเนาะใช่เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณออกที่ชัดเจนเหมือนเวลาเราป่วยร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่เราเอ๊ะในใจเนี่ยอย่าอิกนอร์สมมติเราไม่มีเมนเทอร์เฮลท์ที่ดีเมนเทอร์เฮลท์มันต้องดีใช่ไหมก็เหมือนร่างกายถ้ามันต้องดีมันก็คือต้องดีแล้วถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ดีคือจะชวนคิดอย่างนี้มันมีเมนเทอร์เฮลท์แล้วก็เมนเทอร์อิลเนสซึ่งโรคต่างๆที่เราเคยได้ยิน depression eating disorder อะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาให้ถูกต้องเยียวยาให้ถูกจุดก็เหมือนกับที่เวลาที่เราไม่สบายกายคือเรากินยาแล้วทำอะไรก็แล้วมันไม่หายขาดเราก็ต้องไปพบแพทย์เหมือนกันเลยทั้งน้องบางทีการที่เราตรวจสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องข้ามเส้นไปเป็นเมนเทอร์อื่นมันปกป้องมันป้องกันได้อ๋อคือถ้าเราเทียบกับร่างกายอะเมนเทอร์เฮลท์มันก็เหมือนกับสุขภาพของเราสุขภาพกายค่ะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นอนหลับพักผ่อนนี่คือทางแก้ที่เขาจะบอกเบื้องต้นก่อนแสดงว่าเมนเทอร์เฮลท์อ่ะมันก็มีจังหวะนั้นคือออกกำลังอ่านหนังสือไปเที่ยวมานั่งกินกาแฟหรืออะไรแบบนี้มันคือการเยียวยาเบื้องต้นที่ทำได้เองโดยธรรมชาติที่เรามีสกิลมันเราดูทำได้ถูกต้องอันนี้คืออยู่ในโซนของเมนเทอร์เฮลท์อ้อมเข้าใจถูกปะอยู่ในโซนของเมนเทอร์เฮลท์แล้วอย่างนี้ในฐานะเพื่อนหรือคนในครอบครัวเราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมคะถ้าเราสังเกตแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปอันนี้สำคัญมากว่าเรากำลังมองในพฤติกรรมของเขาไม่ใช่นิสัยของเขา อย่าเพิ่งตัดสินลองคุยกับเขาก่อนแล้วสร้างบรรยากาศไม่ที่ไม่ใช่กดดันเราต้องรู้ก่อนว่าเขาพร้อมนะที่จะฟังว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือว่าพูดในบรรยากาศที่ไม่กดดันเขาพูดในวันที่เขาพร้อมฟังไม่ใช่ในวันที่เราพร้อมพูดถ้าเทียบกายกับใจปุ๊บให้ความสำคัญที่เหมือนกันจริงๆมันเรื่องเดียวกันเลยเป๊ะเลยอันนี้มันต้องลงลึกก็ต้องไปหาเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะในรายการของเราอ้อมเดี๋ยวอ้อมขึ้นขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ก็ได้สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าอยากไปพบผู้เชี่ยวชาญแต่ยังไม่กล้าไปนัดเพราะว่ายังรู้สึกว่าไม่ถนัดไม่สบายใจแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรา
กำลังแบบมีความเครียดในใจนะคะการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้เท่ากับว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแบบโหเราเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่บางทีเราต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่จะฟังเราเข้าใจแล้วเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญอย่าเอาตัวเองเป็นหลักเอาเขาเป็นหลักถ้าเรามีความปรารถนาดีกับเขาจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.นะคะที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าจะช่วยคุณผู้ชมแก้ปัญหาได้นะคะและอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีปัญหาส่งมาคอมเมนต์มาได้นะคะบอกปัญหาของคุณมาอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราอยากช่วยเราอยากให้ความรู้สึกข้างในของคุณดีขึ้นอยู่ได้ง่ายขึ้นและอยากให้คนอื่นเข้าใจคุณและพร้อมกันนั้นเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะคนโรคจิตเจอคุณทุกวันพฤหัสนะคะหรือดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับดร.แพมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ